สายมูฟังทางนี้หมอเมมีเซนแชร์เทคนิคไหว้พระราหูพร้อมคำเตือนหลายคนที่อยู่ในสายมูคงรู้กันแล้วว่าในวันที่17ตุลาคมที่จะถึงนี้เป็นวันที่ราหูย้ายล่าสุดเราได้เจอหมอเมปราณดาหรือเมมีเซนที่พาผู้โชคดีไปร่วมทริปสายมู True Move H Grammy เสริมดวงปังรับพลังมูอินเจแปนงานนี้ผู้สื่อข่าวไม่พลาดที่จะขอเคล็ดลับในการไหว้ราหูมาฝากทุกคนโดยหมอเมได้เผยเทคนิคการไหว้ราหูว่าวันที่17ตุลาคมนี้ความเชื่อในด้านโหราศาสตร์เป็นเรื่องเกี่ยวกับราหูโยกย้ายสำหรับตัวเมย์เองเป็นสายที่ว่าเราไม่ได้ทำเพื่อให้ตัวเองหลุดพ้นแต่เป็นลักษณะที่ว่าถ้าเรารู้ว่าอันนี้มันมีปัญหาเราทำเพื่อความสบายใจเหมือนขอทางผู้ใหญ่ไปด้วยความนอบน้อมแต่ไม่ได้ทำเพื่อจะวิ่งหนีราหูเป็นเรื่องของความหลงไหลหลายคนบูชาราหูในเชิงที่เอาพระราหูไปตั้งในบ้านอีกด้านเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะมันทำให้เกิดความลุ่มหลงคนซื้อราหูเพราะเชื่อว่าทุกราหูฉันจะต้องเอามาตั้งแต่จริงๆในทางกลับกันวิถีพุทธราหูคือเรื่องของความหลงไหลความห่วงหาความเหงาใครที่นับถือเราไม่ห้ามในกรณีที่เราไม่ได้ซื้อราหูไว้ที่บ้านการไหว้ฟ้าไหว้ดินเป็นการบอกกล่าวด้วยคือเราก็จุดธูปไหว้พระรัตนตรัย16ดอกไหว้กลางแจ้งเลยวิธีแก้อันนี้ได้มาจากพระผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์ที่สอนมาอย่าลืมว่าทุกวันนี้เรามาถึงจุดนี้ด้วยความเชื่อมั่นของตัวเองด้วยสิ่งที่เราเลือกเชื่อนะถ้าเราไม่เชื่อไม่มีใครพาตัวเองมาถึงทุกวันนี้ได้แน่นอนเพราะฉะนั้นในเชิงที่ไหว้เรานับถือศาสนาพุทธมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราพูดในเชิงคุณงามความดีวิธีการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เพื่อเชิดชูท่านอย่างเดียวเพื่อให้เราซึมซับว่าสิ่งที่ทำมันดีต่อใจยังไงมันทำให้ชีวิตเราดีขึ้นยังไงจากนั้นก็ไหว้พระราหูทุกที่มีเจ้าที่เจ้าทางจุดธูป12ดอกเราไหว้เพื่อขอทางเจ้าบ้านเราอยู่บนโลกใบเดียวกันขอผ่านทางนี้นะแล้วเป็นสิ่งที่เราต้องทำเองเพราะว่าไม่มีใครได้มาฟรีบนโลกนี้แค่คุณน้อมใจยกมือไหว้ของคุณกล่าวขอทางด้วยตัวเองกำหนดเวลาในการไหว้ต้องเริ่มตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงต้องไหว้กลางแจ้งไม่เกินบ่ายสามตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นที่ต้องไหว้ช่วงพระอาทิตย์ขึ้นเพราะว่าเป็นเรื่องของดาวเมืองย้ายแล้วดาวราหูมันเป็นเรื่องของความลุ่มหลงส่วนพระอาทิตย์ขึ้นมันเป็นเรื่องของพลังงานความสดใสต้องเตรียมอะไรบ้างในการไหว้ไม่มีอะไรเลยค่ะให้เตรียมธูปไหว้พระรัตนตรัยก่อน16ดอกสวดนะโมตัสสะ3จบแล้วก็สวดอิติปิโสต่อก็ได้อีกหนึ่งรอบสั้นๆให้สบายใจหลังจากนั้นก็ไหว้พระราหูใช้คำกล่าวเลยถ้าหากว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรเจ้าที่เจ้าทางพระราหูขอให้นำพาชีวิตเราให้หลุดรอดไม่ได้มีเจตนาที่จะล้ำเส้นเป็นลักษณะของการขอขมาอะไรที่เราทำด้วยเจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีให้เราใช้ชีวิตต่อจากนี้ผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ด้วยดีสำหรับคนที่ไม่ได้ไหว้ในวันที่17ตุลาคมนี้ต้องทำยังไงถ้าเป็นการไหว้ราหูถ้ามีโอกาสอยากให้ไหว้แต่ถ้าไม่สะดวกไหว้วันนั้นจริงๆเน้นให้ไปทำบุญลงศพผู้ยากไร้จริงๆไม่เอาเชิงพาณิชย์นะเพราะว่าบางคนติดใจว่าเป็นเชิงพาณิชย์ถ้าใจตะขิดตะขวงอย่าทำดีกว่าเพราะว่าใจเราไม่พร้อมเราทำกับคนใกล้ตัวดีกว่าอย่างสมมุติว่าเขากำลังโศกเศร้าอยู่ถึงตัวเราไม่ไปแต่ร่วมแสดงความเสียใจไปกับเขาร่วมทำบุญกับเขาและอันนี้ที่แนะนำคือทำบุญที่โรงพยาบาลสงฆ์เพราะนอกจากคุณทำบุญกับคนป่วยแล้วเรายังได้ทำบุญกับพระที่รักษาศีลถ้าไม่มีเวลาจริงๆโอนเงินไปทำบุญที่โรงพยาบาลสงฆ์ก็ได้ทำแค่ไหนก็ได้ที่เต็มหัวใจคุณจะเต็มที่100บาทหรือ50บาทแต่คุณมีความสุขที่ได้ช่วยทำแค่นั้นค่ะอย่ามากำหนดตัวเลขเอาทำแบบเต็มหัวใจค่ะเน้นว่าทุกอย่างเราต้องเตรียมด้วยความประณีตอาบน้ำแต่งตัวให้พร้อมก่อนมาไหว้ค่ะ
ให้ท่านได้เห็นถึงความตั้งใจของเราสายเจริญปุระชี้ปัญหาเศรษฐกิจและการเมืองต้องแก้ควบคู่กันสายเจริญปุระนักแสดงสาวสายเจริญปุระได้เผยถึงการร่วมโหวตมติชนเอ็กซ์เดลี่นิวส์โพสอบถามความเห็นประชาชนว่าอยากให้รัฐบาลเศรษฐาแก้ปัญหาอะไรระหว่างปัญหาการเมืองหรือปัญหาเศรษฐกิจปากท้องโดยนักแสดงสาวได้แสดงความคิดเห็นว่าปัญหาเศรษฐกิจปากท้องและปัญหาการเมืองมีความสำคัญเท่าๆกันต้องแก้ควบคู่กันไปทรายเจริญปุระทรายกล่าวว่าถามว่าอยากให้รัฐบาลคุณเศรษฐาแก้ปัญหาอะไรก่อนระหว่างปัญหาเศรษฐกิจปากท้องกับปัญหาการเมืองจริงๆมันเป็นเรื่องเดียวกันไม่ใช่เหรอใช่ไหมเศรษฐกิจปากท้องการเมืองมันไม่สามารถแยกกันออกได้ค่ะโดยส่วนตัวมองว่าทั้งเรื่องเศรษฐกิจปากท้องและเรื่องการเมืองมันสำคัญเท่าๆกันมันต้องทำควบคู่กันค่ะทรายเจริญปุระเพราะว่าถ้าอย่างใดอย่างหนึ่งมันดีขึ้นมาแล้วทิ้งอีกอย่างเป็นไปไม่ได้ถ้าคุณทำการเมืองดีเศรษฐกิจทุกอย่างมันน่าลงทุนมันดีคนอยากออกมาจับจ่ายใช้สอยอันนี้บรรยากาศมันดีอยู่แล้วถ้าคุณจะไปดันแต่เรื่องของเศรษฐกิจให้มันดีอย่างเดียวแล้วทิ้งเรื่องการเมืองไปเลยมันก็จะเป็นสังคมแบบพ่อค้าซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ค่ะคือเรามีคนหลากหลายรวมอยู่ด้วยกันเนาะดังนั้นคือมันจำเป็นจะต้องเกลี่ยน้ำหนักทำไปพร้อมๆกันทั้งคู่ค่ะทรายเจริญปุระนักแสดงสาวยังกล่าวอีกว่าตอนนี้ทางมติชนและสื่อในเครือและทางเดลี่นิวส์เขาร่วมมือกันทำโพลถามคำถามจากประชาชนว่าสำหรับรัฐบาลคุณเศรษฐาเนี่ยคุณอยากให้แก้ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจปากท้องหรือว่าเรื่องของการเมืองมากกว่ากันอยากจะให้ร่วมแสดงความคิดเห็นทำเป็นโพออกมากันนะคะให้คุณเข้ามาร่วมโหวตกันได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนตุลาคมทำโพผ่านสื่อใดๆในเครือของมติชนและก็เดลี่นิวส์ได้ทั้งคู่เลยนะคะถือว่าเป็นช่องทางรับฟังเสียงของประชาชนอย่างแท้จริงอยากให้มาทำกันเยอะๆค่ะทรายเจริญปุระทั้งนี้กิจกรรมการทำโพมติชนเอ็กซ์เดลี่นิวส์รัฐบาลเศรษฐาควรแก้ปัญหาอะไรครั้งนี้เป็นการโหวตผ่านช่องทางออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มของสื่อเครือมติชนและเดลี่นิวส์โดยเปิดโหวตเริ่มตั้งแต่วันที่1ถึง31ตุลาคม66สุขปรับที่ใจเราสุนารีเปิดใจครั้งแรกหลังเลิกสามีหมดเวลาต่อกันรั้งยังไงก็ไม่ได้ทำดีที่สุดไม่ว่าจะแฟนคนไหนเรื่องความรักไม่มีใครเก่งสุขปรับที่ใจเราสุนารีเปิดใจครั้งแรกหลังเลิกสามีหมดเวลาต่อการรั้งยังไงก็ไม่ได้นักร้องลูกทุ่งคนดังสุนารีราชสีมาเปิดใจในรายการโต๊ะหนูแหม่มกับพิธีกรหนูแหม่มสุริวิภาหลังเลิกราวาลเตอร์สามีกลับมาโสดสวยแซ่บว่าจะเล่าในสิ่งที่อยากเล่าบางเรื่องไม่อยากพูดถึงก็ไม่พูดดีกว่าเพราะมันไม่ได้เกิดประโยชน์กับใครอย่างเรื่องกับอดีตสามีถ้ามานั่งพูดฝ่ายเดียวมันก็ไม่แฟร์กับเขาไม่พูดดีกว่าถามว่าแข็งแรงขึ้นไหมรู้ไหมว่าทุกคนเป็นห่วงลูกทุ่งดังยอมรับว่ารู้ว่าทุกคนอยากถามอยากคุยอยากรู้เรื่องว่าเป็นยังไงไม่ได้เลือกที่จะหลบแต่ตอนที่โพสต์ตอนนั้นเราไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วลูกทุ่งดังเล่าว่ามันเหมือนกับว่าปีนี้เสียหมาไป2ตัวสุนัขตาย2ตัวโดยที่น้องไม่ควรตายเป็นความผิดพลาดของเด็กที่บ้านแล้วก็เลิกกับสามีแล้วก็มาเสียพี่สาวพอมาเสียพี่สาวอีกเหมือนหลุดวันนั้นนั่งพิมพ์ข้อความแล้วโพสต์ไปรู้สึกว่าเหมือนโชคชะตาใจร้ายกับเราน้อยใจโชคชะตาตัวเองไม่ได้ตั้งใจเปล่าประกาศบอกใครถ้าอยากบอกบอกแต่แรกแล้วตั้งใจไม่พูดอะไรอยู่แล้วถามว่าดูแลตัวเองยังไงวันที่จิตตกสุนารียอมรับว่าหลังพี่สาวเสียก็เคว้งแต่ก็ไม่ได้คาดหวังชีวิตรักครั้งนี้ตั้งแต่แรกอยู่แล้ว
บังเอิญอยู่กันมาได้นานเกือบ10ปีก็แฮปปี้สิ่งดีๆก็มีเยอะคิดว่ามันหมดเวลาต่อกันหมดเวลารั้งยังไงมันก็ไม่ได้ถ้ามันยังไม่หมดเวลาไม่หมดบุญต่อกันไล่ยังไงก็ไม่ไปเมื่อถามว่าวันนั้นกำลังใจมาจากไหนวันนี้ไหวไหมลูกทุ่งคนดังยอมรับว่าถามว่าเสียใจมันก็เสียใจแต่เหมือนเราโตขึ้นรู้ว่าจะต้องอยู่ยังไงให้มีความสุขมากกว่าช่วงเวลาความสุขมันเข้ามาแล้วก็ผ่านไปทุกข์ก็เหมือนกันเข้ามาแล้วก็ผ่านไปไม่มีอะไรจีรังอยากให้สุขอยู่กับเราก็ต้องปรับที่ใจเราพยายามทำใจให้ตัวเองมีความสุขหาอะไรทำใส่บาตรทุกวันจูงหมาเดินทุกเช้าจากขาใหญ่ๆเดินจนเซลลูไลท์หายหมดถามว่าเรื่องพี่สาวที่เสียก็เป็นพี่สาวคนโตชีวิตผกผันมากสุนารียอมรับอีกว่าก็ประเดประดังเข้ามาอาจเป็นช่วงดวงตกเราก็ทำทุกอย่างให้ดีที่สุดอย่าเสียศูนย์เสียได้แต่ย่าเสียศูนย์ก็พยุงตัวเองด้วยคนรอบข้างทุกคนส่งข้อความอาจไม่ได้ตอบแต่เปิดดูเห็นแล้วทุกคนห่วงรู้แม้แต่สื่อต่างๆที่เขาโทรหาแล้วไม่ตอบหนูแหม่มอยากบอกสื่อยังไงพี่สุขไม่ได้จะหลบหรืออะไรแต่ตั้งใจจะไม่พูดถึงจริงๆถามว่าได้เรียนรู้อะไรกับสิ่งที่มากระทบใจครั้งนี้สุนารีกล่าวว่ามันทำให้เราแข็งแรงมากขึ้นถามว่าถ้าความรักมันวนเข้ามาอีกจะเปิดใจใหม่รักครั้งใหม่ลูกทุ่งดังตอบชัดๆว่าชีวิตไม่เคยเปิดและไม่เคยปิดอยู่แบบธรรมชาติถึงเวลามันมีเข้ามาหนูจะทำหน้าที่ของมันให้ดีที่สุดแต่ถ้ามันจบไปก็เคลียร์ตัวเองให้แข็งแรงที่สุดทำอย่างนี้เสมอไม่เคยไปวิ่งหาหรือเปิดรอรับเมื่อไหร่จะมาแต่ถ้ามีเข้ามาจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดทุกครั้งไม่ว่าจะมีแฟนกี่คนแต่ดีที่สุดของเราไม่ได้หมายถึงว่าดีที่สุดสำหรับคนที่เราทำให้เขาเรื่องความรักไม่มีใครเก่งไม่ว่าเด็กวัยรุ่นหรือแก่และมันเกิดขึ้นกับทุกเพศทุกวัยได้ตลอดเวลาตราบใดที่คุณยังไม่ตายความรักเกิดขึ้นได้เสมอเวลามีความรักจะหวั่นไหวจะสดชื่นพลังรักทำให้เราทำอะไรก็ได้เหมือนพลังวิเศษแต่เวลาที่มันสูญเสียทุกคนก็จะเฟลคิดว่าไม่มีใครเก่งคลิป